文化频道。接下来要播出的是华视新著名新闻泰国语。ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ข่าวแรกเป็นเรื่องของหมูค่ะมีประชาชนถ่ายคลิปวิดีโอการประมูลหมูเพื่อนำไปเชือดในตลาดค้าเนื้อแห่งหนึ่งในเมืองเหมียวลี่ขาทั้ง4ของหมูไร้เรี่ยวแรงจนนอนทรุดลงกับพื้นบ้างบางตัวที่ขามีแผลและตุ่มพุพองสันนิษฐานว่าหมูอาจเป็นโรคเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะมีประชาชนที่อยู่ในสถานที่ประมูลหมูพบว่าหมูเหล่านี้ขาทั้ง4แลดูอ่อนแรงเหมือนป่วยเป็นโรคบางตัวที่ขามีบาดแผลและตุ่มพุพองบางตัวขาหลังเสียต้องคลานโดยใช้ขาหน้าเพียงอย่างเดียวเมื่อคลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์ลงในโซเชียลออนไลน์ผู้คนต่างตระหนกตกใจกับสภาพที่ปรากฏตามคลิปวิดีโอว่านี่คือที่มาของหมูที่เรากินกันทุกวันนี้หรือซึ่งฉากในวิดีโอเป็นตลาดค้าเนื้อแห่งหนึ่งในเมืองเหมียวลี่ผู้สื่อข่าวจึงได้ไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อสังเกตการว่าหมูตัวอื่นๆมีสภาพในลักษณะเดียวกันหรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่กักกันโรคสัตว์ระบุว่าที่หมูมีสภาพเป็นเช่นนี้เกิดจากกระบวนการขนส่งรวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้หมูอ่อนเพลียขั้นตอนก่อนการเชือดหมูทุกตัวจะต้องผ่านการตรวจสอบถึง3ชั้นชั้นแรกเมื่อเตรียมขนส่งออกจากสถานที่เลี้ยงจะต้องได้รับการตรวจจากสัตวแพทย์ชั้นที่2เมื่อเข้าสู่ตลาดค้าเนื้อสัตว์จะต้องมีหลักฐานใบรับประกันผ่านเกณฑ์การกักกันโรคและตรวจโดยสัตวแพทย์หากเป็นหมูที่ได้รับบาดเจ็บจะถูกคัดออกมาทำการประมูลในตลาดและชั้นที่3ก่อนเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่กักกันโรคจะตรวจซ้ำอีกครั้งหากพบว่าหมูมีปัญหาจะต้องกำจัดทิ้งทางตลาดค้าเนื้อสัตว์รับรองว่าหากเกิดปัญหาหมูเป็นโรคจะไม่มีการนำเข้าสู่ตลาดอย่างแน่นอนกรมควบคุมโรคไต้หวันสาธารณรัฐจีนประกาศว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้น240รายเสียชีวิต42รายสถิติวัดจากใน1สัปดาห์สูงที่สุดในรอบ5ปีซึ่งในจำนวนนี้ผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กหญิงวัย10ขวบได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และเสียชีวิตในวันเดียวกันนอกจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้วยังต้องระมัดระวังเชื้อเอนโทโรไวรัส71ไวรัสชนิดนี้ทำให้มีอาการรุนแรงได้ง่ายและคาดว่าในปีนี้อาจเกิดการระบาดอย่างรุนแรงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ดูเหมือนจะค่อยๆลดความรุนแรงลงแต่จากรายงานของกรมควบคุมโรคตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับทำให้ผู้คนต่างหวั่นวิตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยหนักด้วยโรคนี้เพิ่มขึ้น240รายเสียชีวิต42รายและในจำนวนผู้เสียชีวิตที่อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กหญิงวัย10ขวบเท่านั้นโดยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์มีไข้สูงหายใจติดขัดระบบทางเดินอาหารมีเลือดออกไตวายฉับพลันและเสียชีวิตในวันเดียวกันที่สำคัญเด็กหญิงรายนี้เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วแต่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B แสดงให้เห็นว่าวัคซีนสามารถป้องกันได้เพียงไวรัสบางชนิดเท่านั้นไม่ครอบคลุมเชื้อไวรัสได้ทั้งหมดนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนว่าเชื้อเอนโทโรไวรัส71สาเหตุของโรคมือเท้าปากก็กำลังระบาดด้วยเช่นกันล่าสุดพบผู้ป่วยเป็นเด็กหญิงวัย3ขวบเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มีไข้สูงติดต่อกันมีแผลในช่องปากมีผื่นขึ้นตามแขนขาวันที่1มีนาคมเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโชคดีที่รักษาหายในวันที่6มีนาคมแม้ปัจจุบันพบว่าผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงนักแต่กรมควบคุมโรคเตือนว่าเชื้อดังกล่าวอาจทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงได้ง่ายทุกๆ3ปีจะมีการระบาดใหญ่1ครั้งซึ่งนับจากช่วง3ปีที่ผ่านมานี้ยังไม่มีการระบาดครั้งใหญ่ดังนั้นในปีนี้คาดว่าจะเกิดการระบาดรุนแรงผู้ปกครองควรสังเกตโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า3ปีหากนอนหลับมากผิดปกติหมดสติแขนขาอ่อนแรงหรือมีอาการเกร็งทั้งร่างกายอย่างฉับพลันเป็นอาการเริ่มแรกของการติดเชื้อที่นครไถจงมีคุณแม่2รายร้องเรียนว่าได้จ่ายเงินถึง 120,000 เหรียญไต้หวันเพื่ออยู่ไฟในศูนย์ดูแลสตรีหลังคลอดบุตรแห่งหนึ่งในเขตไท่ผิงโดยศูนย์เป็นผู้ดูแลลูกของเธอด้วยแต่กลับเป็นผื่นผ้าอ้อมอย่างรุนแรงและผื่นยังได้ลุกลามไปยังใบหน้าของเด็กอีกด้วยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโต้ว่าเป็นเรื่องปกติคุณเจิงเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกน้อยอย่างทนุถนอมเมื่อไม่กี่วันก่อนลูกของเธอเป็นผื่นผ้าอ้อมที่ก้นอย่างรุนแรงก้นของลูกน้อยมีผื่นแดงเป็นปื้นๆทั้งแดงและนูนนอกจากนี้ที่ใบหน้าของลูกยังมีตุ่มแดงขึ้นเต็มไปหมดทั้งหมดนี้เป็นอาการของโรคผื่นผ้าอ้อม
คุณแม่กล่าวว่าหลังจากที่เธอคลอดบุตรได้จ่ายเงิน 120,000 เหรียญมาพักฟื้นอยู่ไฟหลังคลอดที่ศูนย์ดูแลสตรีหลังคลอดบุตรแห่งหนึ่งในเขตไท่ผิงนครไถจงคาดไม่ถึงว่าลูกของตนจะได้รับการดูแลจนกลายเป็นเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นคำพูดที่เจ้าหน้าที่ดูแลโต้ตอบกลับมาทำให้คุณแม่ฟังแล้วยิ่งปรี๊ดหนักโดยบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้แรงถึงขั้นเลือดตกยางออกเสียหน่อยคุณแม่ทั้ง2รายร้องเรียนว่าทารกที่ศูนย์ดูแลแห่งนี้ไม่ได้มีแต่ลูกของพวกเธอเท่านั้นที่มีอาการผื่นผ้าอ้อมในห้องดูแลเด็กทารกยังมีเด็กเกิดใหม่อีก 5-6 คนซึ่งเวลาถูกเปลี่ยนผ้าอ้อมจะมีการใช้แสงอินฟราเรดส่องที่ก้นเด็กด้วยด้านผู้ประกอบการปฏิเสธและอธิบายว่าโดยปกติแล้วทารกที่กินนมแม่มักจะถ่ายเหลวได้ง่ายถ้าหากผิวเด็กมีอาการแดงขึ้นมาเราจะรีบจัดการดูแลทันทีและเน้นย้ำว่าในศูนย์มีเจ้าหน้าที่คอยผลัดกันดูแลทารกตลอด24ชั่วโมงแต่คุณแม่กล่าวว่าผืนผ้าอ้อมรุนแรงขนาดนี้เชื่อได้ยากว่าดูแลเป็นอย่างดีจริง